แต่ไม่ได้ทำมันไม่สำคัญเลยนะคะว่าคุณจะทำหรือไม่ทำแต่นี่คุณพาราดีกำลังโดนนะปางโยนความผิดทั้งหมดมาให้นะปางเขาทำร้ายให้ทุกคนทั้งคนที่มีพระคุณสามีแม้แต่ลูกคุณพาก็รู้นี่เขาว่าเก่งยังไม่ตายพาเขาทำได้ถึงขนาดยัดเยียดความตายให้กับเก่งระหว่างสมบัติของลูกตัวเองตอนนี้หลักฐานของทั้งสองคดีถูกโยงมาที่คุณพาทั้งหมดรวมถึงสิ่งที่พี่ปางพูดเมื่อกี้ด้วยถ้าคุณพาไม่ร่วมมือกับพวกเราคุณจะต้องรับผิดเต็มๆเราสองคนเคยอยู่ในจุดนี้มาก่อนเรารู้ว่าการโดนคนที่เราไว้ใจหักหลังมันเจ็บแค่ไหนแต่มันไม่ง่ายเลยที่จะยอมรับแต่คุณต้องกล้าที่จะก้าวข้ามความเจ็บเพื่อต่อสู้กับความจริงนะคะสิ่งที่เราต้องการคือหลักฐานที่จะเชื่อมโยงพี่ปางมาที่คดีให้ได้แล้วคุณพาเนี่ยก็ดูดีที่สุดคุณพารู้ว่าพี่ปางสั่งอะไรได้ทำอะไรไว้บ้างการที่พวกเรามาพูดตรงๆกับคุณเพราะพวกเรารู้ว่าคุณพาไม่เหมือนกับพี่ปราณคุณพาไม่ต้องคิดว่าทำเพื่อช่วยพวกเราคิดแค่ว่าทำเพื่อปกป้องตัวเองก็พอพวกเราจะช่วยคุณพาอย่างเต็มที่มีคนต้องตายเพื่อตอบสนองความต้องการของเรามากเกินไปแล้วไม่อยากให้คุณต้องตายเป็นคนต่อไปชีวิตของเก่งสำคัญมากเขาไม่ควรเอาชีวิตของตัวเองมารับผิดชอบในความผิดของคนอื่นตอนบ่ายคุณโพไคพาพี่ไปคุยเรื่องค่าเสียหายเขาพาพี่ไปคุยกับทนายเรื่องค่าเสียหายที่เราฟ้องร้องไปอ่ะพี่เปลี่ยนยาตัวใหม่ให้แล้วนะแรงกว่าเดิมคงพอประทังได้สักพักโพไคได้ถามพี่เรื่องคดีหรือเปล่าคดีอะไรอ่ะก็ทั้งสองคดีทั้งคดีพี่พัดพี่ปิ่นแล้วก็คดีของอันนกคุณแม่ถามปรางเรื่องคดีของอันนกบอกว่าพี่กำลังรื้อคดีนี้อย่างจริงจัง รางก็เลยอยากรู้ว่ามีใครมาถามอะไรพี่เรื่องคดีนี้หรือเปล่าไม่มีใครพูดอะไรทั้งนั้นอะคำถามเนี้ยพี่ว่าปางควรจะถามตัวเองมากกว่าพี่ผ่าพูดอะไรปางไม่รู้เรื่องพี่ผ่ากูเห็นมึงโมดให้ร้ายกูกับแม่อันนบมึงทำไมถึงได้กล้าหักหลังกูพี่ผ่าฟังปางก่อนพี่ผ่ากูซื่อสัตย์กับมึงขนาดไหนไม่เคยเลยจะคิดหักหลังมึงทำไมมึงถึงกล้าทำกูอย่างนี้พี่ผ่ามึงกล้าทำกูอย่างนี้ได้ยังไงกูคือหมาที่รับใจมึงไงกูเตือนสัตว์กับมึงทุกอย่างมึงกล้าหักหลังกูมึงทำกับกูอย่างนี้ได้ยังไงฮะทำได้ยังไงพี่ปางหยุดพี่ปางฟังปางก่อนพี่ปางความแค้นที่บาดลึกจะไม่มีวันหายถ้าไม่ได้แก้แค้นมาร่วมลุ้นและเปิดเกมแค้นไปพร้อมกันดูแค้นย้อนหลังก่อนใครดูได้ไวไม่ต้องรอหลังเที่ยงคืนนะครับที่3 plus premium เท่านั้นแอป CS 3 plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ